พี่น้องครับตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคู่แท้ที่ไม่แพ้อะไรเลยนะครับคู่แท้ไม่แพ้ถ้าใส่ใจคู่แท้ไม่แพ้ถ้าสื่อสารคู่แท้ไม่แพ้ถ้าเคลียร์เป็นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและวันนี้ใครรู้บ้างครับคู่แท้จะต้องอะไรกันครับจะต้องเสริมสร้างกันและกันนะครับและผมเชื่อว่าตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายๆครอบครัวก็คงนำเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตครอบครัวของท่านนะครับและผมก็เชื่อว่าท่านคงมีความสัมพันธ์และมีความรักที่หวานชื่นสดชื่นกับในครอบครัวนะครับส่วนสำหรับที่ยังไม่ได้มีครอบครัวนะครับต้องตั้งใจฟังด้วยเช่นกันนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมชีวิตของเรานะครับวันหนึ่งเรามีครอบครัวเราก็จะได้เป็นครอบครัวที่มีความสุขและมีความสมบูรณ์แบบอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องราวของครอบครัวจะเป็นเรื่องราวของคนที่มีครอบครัวและคนที่ไม่มีครอบครัวแต่กำลังจะมีครอบครัวในวันข้างหน้าด้วยนะครับเราร่วมใจกับอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรและสิ่งดีมากมายที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้กับเราและครอบครัวของเราขอพระองค์ทรงโปรดให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความถูกต้องอยู่ในความชอบธรรมของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกวันขอให้เรามีมือที่สะอาดและใจที่บริสุทธิ์ขอให้เรามีชีวิตที่เชิดชูเกียรติพระเจ้าสูงสุดฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ที่จะให้พระคำของพระองค์มาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขอพระคำของพระองค์ที่มีฤทธิ์เดชนำพาชีวิตของเราไปสู่การเกิดผลตามน้ำพระทัยของพระองค์ตามแผนการของพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องครับเราคงได้ยินคำพูดอยู่คำหนึ่งบ่อยๆนะครับว่ารักแท้แพ้ระยะทางเคยได้ยินใช่ไหมครับรักแท้แพ้ใกล้ชิดรักแท้แพ้เงินแล้วก็รักแท้ยังแพ้อะไรอีกหลายอย่างนะครับแต่วันนี้เราเชื่อว่ารักแท้ของเราจะไม่แพ้อะไรเลยเอเมนไหมครับรักแท้จะต้องชนะทุกสิ่งนะครับวันนี้เรามาดูในหัวข้อสุดท้ายด้วยกันนะครับคู่แท้ไม่แพ้ถ้าเราเสริมสร้างกันนะครับผมอยากจะให้ดูรูปของรักแท้ของคู่หนึ่งนะครับพี่น้องชมนะครับใครอยากจะถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้นะครับก็คงจะตื่นเต้นกันเล็กน้อยนะครับถ่ายรูปเก็บไว้ไหมครับถ่ายรูปเก็บไว้ไหมครับยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนนะครับยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับผมรู้สึกว่าภาพนั้นกับภาพปัจจุบันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมครับไม่ต่างกันนะครับผมให้กำลังใจผมสักนิดนะครับนี่เป็นรูปคู่แท้ที่มีความรักที่มีความหวานนะครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่ร้อนกี่หนาวแล้วนะครับพี่น้องครับชีวิตคู่นะครับจริงๆแล้วดำเนินไปไม่ยากหรอกครับถ้าเราเรียนรู้ที่จะศึกษานะครับว่าหลักการในการครองคู่นั้นทำอย่างไรนะครับวันนี้หลักการอันหนึ่งนะครับที่เราจะเรียนรู้ก็คือเราต้องเสริมสร้างกันและกันนะครับพลังแห่งการขับเคลื่อนและเสริมสร้างกันและกันนะครับจะช่วยทำให้ครอบครัวเนี่ยไปสู่แผนการของพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมครับว่าพระเจ้ามีแผนการสำหรับครอบครัวของเราวันนี้ทั้งสามีภรรยาเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะรักกันและกันมีสารภาพที่ดีต่อกันนะครับเราจะมีแรงส่งให้แก่กันและกันและขับเคลื่อนไปสู่น้ำพระทัยของพระเจ้าความรักที่เสริมสร้างกันและกันนะครับจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องเลยเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กและเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องที่หายไปเลยนี่คือสิ่งที่เป็นพลังของความรักพลังของครอบครัวที่ส่งเสริมกันและกันนะครับในปัญญาจารย์บทที่4ข้อ9ได้บันทึกว่า2คนดีกว่าคนเดียวประโยคนี้จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ2คนนั้นเข้าใจกันไม่ใช่การอยู่เพียง2คนนั้นเป็นเรื่องดีนะครับแต่จะดีถึงขนาดที่เรียกว่าดีที่สุดจะต้องเป็นการอยู่ด้วยความเข้าใจกันเสริมสร้างกันและกันช่วยเหลือกันและกันและอยู่กันอย่างมีเอกภาพนั่นแหละครับคือที่มาของการที่เราบอกว่า2คนเมื่อรวมกันแล้วจะดีกว่าอยู่คนเดียวแต่ถ้าหากว่า2คนอยู่ด้วยกันโดยขาดหลักโดยไม่มีหลักการแห่งการดำรงชีวิตครอบครัวการอยู่ด้วยกันก็จะเสริมสร้าง
ความวุ่นวายนะครับจริงๆก็ไม่จะเสริมสร้างนะครับก็คงจะทำให้เกิดความวุ่นวายก็เกิดทำให้เกิดความสับสนดังนั้นชีวิตคู่นะครับที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับจะต้องมีความเข้าใจกันมีสองคำนะครับในพระคัมภีร์ที่ผมอยากจะให้เราพิจารณากันนะครับเพื่อเราจะได้เห็นความคิดของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตคู่นะครับบันทึกอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อ18พระยาเวห์พระเจ้าตรัสว่าการที่ชายผู้นี้จะอยู่แต่ลำพังนั้นไม่ดีเราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขาขึ้นผมอยากจะให้เราขีดเส้นใต้คำว่าคู่อุปถัมภ์นะครับคู่อุปถัมภ์ภาษาอังกฤษในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษได้ใช้คำว่า helper นะครับ helper ก็คือผู้ช่วยนั่นเองนะครับในภาษาฮีบรูนะครับมีคำที่ประกอบกันขึ้นเป็น2คำนะครับคำที่1คือความหมายคำว่าผู้ช่วยอีกคำหนึ่งคือคู่กันภาษาฮีบรูบอกว่าถ้าคำว่าผู้ช่วยกับคำว่าคู่กันมาผสมกันแล้วนะครับจะเป็นความหมายที่สมบูรณ์เลยนะครับคือเขาจะอยู่ด้วยกันแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันปฐมกาลบทที่2ข้อ23ถึง24ได้บันทึกว่าชายนั้นจึงว่านี่แหละกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราเราจะเรียกคนนี้ว่าหญิงเพราะคนนี้ออกมาจากชายเพราะเหตุนั้นผู้ชายจะละบิดามารดาของเขาไปผูกพันกับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันคำที่สองนะครับนอกจากคำว่าอุปถัมภ์หรือ helper แล้วนะครับคำที่สองคือคำว่าเนื้อเดียวกันภาษาอังกฤษใช้คำว่า become one flesh become one flesh คือเป็นเนื้อเดียวกันเลยปกติเนื้อเมื่อเราเห็นเนื้อเราก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันมีกี่ชิ้นกี่ส่วนใช่ครับเมื่อมองเราเห็นเนื้อเราก็เห็นว่าเป็นชิ้นเดียวนั่นคือการผสมผสานกันนะครับดังนั้นคำว่าอุปถัมภ์และเนื้อเดียวกันนะครับจะทำให้เราเห็นกรอบความคิดในการที่ชีวิตคู่จะดำเนินไปและเป็นพระพรต่อกันและกันนะครับวันนี้เรามาดู3ประการนะครับว่าเราจะให้ชีวิตคู่ของเราอยู่ด้วยกันแบบเสริมสร้างกันมีชีวิตที่แบบเป็นอุปถัมภ์กันและกันและมีชีวิตที่เป็นเนื้อเดียวกันเจ็บก็เจ็บด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโสดนะครับอยู่ฟากนี้นะครับก็ขอให้ตั้งใจฟังนะครับว่านี่เป็นเรื่องของทุกท่านด้วยนะครับเป็นเรื่องของน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันหนึ่งเราก็จะก้าวไปสู่ชีวิตแห่งการมีครอบครัวนะครับเอเมนนะครับประการที่1 นะครับเติมเต็มความสุขให้กันและกันเติมเต็มความสุขให้กันและกันภาษาอังกฤษใช้คำว่า fulfill นะครับ each other's happiness คือเติมให้แก่กันและกันนะครับในมุมของการแต่งงานนะครับเราพอจะแบ่งกลุ่มคนออกเป็น3แบบได้นะครับแบบแรกนะครับคนที่มีคู่มีครอบครัวมีความสุขกับชีวิตคู่แบบที่2นะครับคนที่มีคู่มีครอบครัวแต่มีความทุกข์แบบที่3นะครับบรรดาคนโสดที่ยังไม่รู้ว่าอนาคตของตัวเองจะลงเอยแบบแรกหรือแบบที่สองและผมก็เชื่อว่าคนที่เป็นโสดอยู่นะครับอยากจะบอกว่าเราเป็นแบบที่หนึ่งนะครับเราเป็นแบบแรกที่เมื่อเราแต่งงานแล้วเราจะเป็นแบบที่มีความสุขในชีวิตคู่นะครับผมเชื่อว่าคำบางคำที่ผมได้ยินบ่อยๆนะครับสำหรับคนโสดที่บอกว่าการแต่งงานเนี่ยจะดีหรือเปล่านะคนในอยากออกคนนอกก็อยากเข้าเคยได้ยินสำนวนแบบนี้ใช่ไหมครับคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าส่วนคนจะแต่งงานแล้วเขาจะพูดว่าอะไรครับผมเชื่อว่าพี่น้องไม่พูดคำนี้นะครับรู้อย่างนี้ไม่แต่งดีกว่า นี่เป็นคำในสังคมที่เขาคุยกันติดตลกนะครับเป็นการรู้สึกว่าจะแต่งดีหรือไม่ดีบางคนก็บอกว่ารู้อย่างนี้ไม่แต่งดีกว่านะครับพี่น้องฟังคุณดร.ดาเนียลกิลเบิร์ตนะครับได้บันทึกอย่างนี้นะครับว่าการแต่งงานไม่ได้ทำให้ชีวิตมีความสุขแต่ชีวิตคู่ที่มีความสุขต่างหากซึ่งทำให้คุณมีความสุขดร.ดาเนียลเป็นนักจิตวิทยาทางด้านจิตวิทยานะครับเป็นนักวิจัยด้านจิตวิทยาในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดการแต่งงานไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้คน2คนมีความสุขฟังดีๆนะครับแต่แท้จริงแล้วเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของทั้งคู่ต่างหากที่จะทำใ
ทั้งสองคนมีความสุขได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาคำว่าแต่งงานมาเป็นเงื่อนไขว่าอ๋อการแต่งงานทำให้เรามีแฮปปี้ไลฟ์แฮปปี้แฟมิลี่ไม่ใช่เลยนะครับวันนี้เราจะมาศึกษากันนะครับว่าเราจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วมีความสุขจะต้องใช้หลักการอะไรบ้างนะครับสุภาษิต18ข้อ22นะครับใครพบภรรยาก็พบของดีและได้ความโปรดปรานจากพระยาเวเป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าของดีหมายถึงสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสุขความภาคภูมิใจใครได้พบภรรยาก็เหมือนกับได้พบสิ่งดีได้พบคนดีที่จะเติมเต็มความสุขที่แท้จริงให้กับชีวิตของเราในทำนองเดียวกันนะครับใครที่พบสามีก็เป็นการพบของดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะบุคคลนี้แหละจะนำพรจากพระเจ้ามาให้กับเราด้วยสรุปแล้วก็คือว่าทั้งสามีและภรรยาจึงเป็นของดีให้แก่กันและกันเพราะงั้นคนโสดก็อธิษฐานนะครับให้ท่านพบของดีในเร็ววันนะครับและของดีนี้เป็นของดีที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราในวันเวลาที่เหมาะสมเอเมนไหมครับดังนั้นสามีภรรยาที่ดำเนินชีวิตอย่างมีหลักการดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระชนะสิ่งหนึ่งที่เขาต้องยึดถือคือเขาต้องยำเกรงพระเจ้าชีวิตคู่จะมีความสุขถ้าหากว่าทั้งคู่ดำเนินชีวิตยำเกรงพระชนะยำเกรงพระเจ้าแต่ถ้าหากว่าคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่ดำเนินชีวิตตามใจตัวเองดำเนินชีวิตอยู่บนความเสี่ยงที่ไม่ยึดหลักการของพระเจ้าไม่ให้เกียรติกันและกันไม่ดูแลกันและกันไม่ส่งเสริมกันและกันและไม่มีวินัยในการเดินติดตามพระเจ้าในที่สุดแล้วชีวิตครอบครัวก็จะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นวันนี้การดำเนินชีวิตที่มีความสุขในครอบครัวผมอยากหนุนใจพี่น้องว่ายำเกรงพระเจ้าจะทำสิ่งใดจะตัดสินใจทำอะไรจะตอบสนองกันและกันอย่างไรก็ขอให้มีคำว่าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในครอบครัวของเราเอเมนไหมครับพี่น้องครับความสุขแท้ไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกไม่ได้เกิดจากสิ่งของที่เราให้กันไม่ได้เกิดจากบรรยากาศที่เราอยู่ด้วยกันบ้านหลังใหญ่ขนาดไหนสถานที่เราไปบรรยากาศดีอย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่องค์ประกอบเสริมแน่นอนครับวันนี้เราคงอยากได้สิ่งดีๆจากกันและกันเราคงอยากจะไปใช้เวลาพักผ่อนในสถานที่ที่สวยงามเป็นสิ่งที่ควรทำครับแต่สิ่งนั้นไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหลักคือเราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันความสัมพันธ์หมายถึงท่านต้องเอาใจใส่กันต้องพูดจาด้วยคำพูดที่ให้เกียรติกันเห็นอกเห็นใจกันเห็นคุณค่าสิ่งที่แต่ละคนทำต่อกันทั้งคำพูดและการกระทำของเราพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าให้สิ่งของกันไม่ดีนะครับผมเชื่อว่าภรรยาก็คงอยากจะได้แหวนเพชรจากสามีนะครับที่หันมานะครับแล้วก็อยากจะได้รางวัลจากสามีและภรรยานะครับวันนี้ก็อยากจะให้พวกเราไปเที่ยวกันนะครับถ้าไปเที่ยวกันที่ไหนก็จะลืมถ่ายรูปมาให้ชมด้วยนะครับเราก็อยากจะเห็นความสุขของครอบครัวนะครับอยู่ในบรรยากาศที่สวยงามนะครับพี่น้องครับวัฒนธรรมตะวันตกนะครับเขาจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เขาทำกันเขามักจะไปเดทกันอยู่เสมอแต่สังคมตะวันออกเนี่ยเรามักจะใช้คำว่าเดทตอนที่เรากำลังศึกษากันใช่ไหมเราไปเดทกันนะแต่สังคมตะวันตกเขาบอกว่าแม้เรามีลูกแล้วแม้ลูกจะโตแล้วนะครับเราก็ยังต้องหาเวลาไปเดทกันสิ่งที่เขาทำกันก็คือว่าเขาจะเอาลูกเนี่ยไปฝากกับฝั่งพ่อแม่ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ได้นะครับและเขาทั้งสองคนก็จะไปหาบรรยากาศสดชื่นทานข้าวอร่อยๆกันนะครับนั่นเป็นการเติมเต็มสีสันให้กับชีวิตเติมเต็มความสุขและสะท้อนถึงการเอาใจใส่กันและกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเย็นนี้ถ้าเกิดมีใครที่ตัดสินใจที่จะนัดหมายกันนะครับไปใช้เวลาด้วยกันก็ขอให้มีความสุขกับเย็นวันนี้นะครับอยากให้สามีฟังเรื่องต่อไปนี้นะครับเพราะคำพังเพยนี้ใช้กับ
ผู้ชายนะครับแต่ผู้หญิงก็ฟังได้นะครับผู้ชายระวังนะครับคำพังเพยนี้นะครับเคยได้ยินคำว่าเจอไม้งามเมื่อยามขวานบิ่นไหมครับเจอไม้งามเมื่อยามขวานบิ่นวันนี้หากว่าท่านแต่งงานแล้วนะครับท่านจะต้องไม่ปันใจหรือแบ่งใจให้หญิงใดอีกแล้วคนข้างๆของท่านคือไม้งามที่สุดของเราแล้วนะครับเอเมนไหมครับสามีบอกภรรยาว่าคุณคือไม้งามที่สุดในชีวิตของผมเอเมนนะครับดีใจที่ได้ยินสามีพูดอย่างอะไรนะอย่างหนักแน่นอย่างหนักแน่นนะครับเอเมนนะครับผมอยากให้สามีภรรยานะครับอัปเดตสเตตัสกันอยู่เสมอนะครับลองสำรวจดัชนีความรักในครอบครัวของเรานะครับนานๆสักครั้งหนึ่งนะครับหันไปถามสามีหรือถามภรรยาว่ามีความสุขที่อยู่กับฉันไหมลองดูไหมครับลองดูไหมครับลองวัดค่าดัชนีความรักหน่อยสามีเราถามภรรยาหน่อยมีความสุขที่อยู่กับพี่ไหมแล้วภรรยาก็ถามสามีได้เหมือนกันนะว่าพี่มีความสุขที่อยู่กับน้องไหมแล้วสามีก็ฟังคำตอบนะครับถ้าภรรยาตอบว่ามีก็รอดตัวไปนะครับแต่ถ้าตอบว่าไม่นะครับก็เคลียร์กันเองนะครับเพราะสัปดาห์ที่แล้วเราก็เรียนรู้กันเคลียร์ไปแล้วนะครับข้อประคำพีที่หนุ่มสาวมักจะเลือกใส่ลงในการ์ดแต่งงานนะครับก็คือโคลสีบทที่3ข้อ14นะครับแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ถึงซึ่งความสมบูรณ์หลายครอบครัวที่เคยแต่งงานนะครับก็จะใช้ข้อพระคัมภีร์อยู่นี้ในการแต่งงานของท่านนะครับเราเห็นแล้วเราก็อ่านแล้วมีความสุขนะครับและก็อยากจะให้ความรักในครอบครัวของเราเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับแต่ความรักที่จะเป็นความรักที่ผูกพันกันความรักที่จะเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบได้นะครับจะต้องเป็นความรักที่ต้องแสดงออกด้วยนะครับอย่าเป็นความรักที่เก็บไว้ในใจอย่างเดียวนะครับจะต้องแสดงออกความรักของท่านเป็นการกระทำนะครับวันนี้อยากจะเชิญชวนทุกครอบครัวนะครับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันที่ท่านเรียกว่าเป็นความเคยชินนะครับให้เป็นความสดใหม่ให้กับครอบครัวของเราอย่างเช่นนะครับเราก็ไปไหนด้วยกันตลอดนะครับเกิดเป็นความเคยชินวันนี้ลองทำสิ่งใหม่ๆที่ผมจะแนะนำนะครับเผื่อว่าท่านจะเห็นความสดใหม่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับลองเปิดประตูรถให้ภรรยาบ้างสิครับสามีนะเปิดประตูรถภรรยาขึ้นนะครับแล้วเวลาภรรยาจะลงบอกอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้นี่นะครับแล้วผมเชื่อว่าท่านจะเห็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นในครอบครัวนะครับและอย่าลืมที่จะชมกันบ่อยๆด้วยลองชมภรรยาว่าสวยสิครับลองชมดูก็ได้นะครับโอ้คุณนี่สวยที่สุดเลยคุณสวยจริงๆผมอยากที่จะให้เราฝึกที่จะชมเชยกันแม้แต่เรื่องที่เป็นเรื่องกิจวัตรประจำวันเอเมนไหมครับอย่าไปหาวาระโอ้โหวันวาเลนไทน์วันครบรอบแต่งงานวันเกิดเราจึงมีคำสวยๆออกมาจากปากของเรานะครับเราจะมีคำเหล่านี้อยู่ในโต๊ะอาหารที่ภรรยาทำให้เราสิ่งดีๆที่ภรรยาทำให้กับเราเราเรียนรู้ที่จะชมเชยจากใจของเรานะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยใช้สำนวนแบบนี้ลองใช้ดูนะครับนี่คือประการที่หนึ่งนะครับเราต้องใส่ใจกันและกันนะครับประการที่สองครับส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันพระเจ้าสถาปนาครอบครัวเพื่อสื่อสารพระประสงค์ของพระองค์ผ่านสถาบันครอบครัวดังนั้นภาพของครอบครัวจึงสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าหากครอบครัวของเราดำเนินชีวิตอยู่ในความถูกต้องอยู่ในความชอบธรรมคนมากมายที่เห็นครอบครัวของเราเขาก็จะเห็นพระลักษณะของพระเจ้าด้วยเช่นกันวันนั้นขอให้เรารักษาสเตตัสรักษาบรรยากาศในครอบครัวของเราให้ดีนะครับเพื่อคนมากมายเห็นชีวิตของเราเห็นชีวิตของคู่สมรสของเราเขาจะเห็นพระเจ้าในครอบครัวของเราด้วย
พี่น้องรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่ามารซาตานจะมุ่งเน้นที่จะทำลายและโจมตีสถาบันครอบครัวเป็นอันดับแรกเพราะถ้าหากว่าครอบครัวแข็งแรงคริสตจักรก็แข็งแรงสังคมก็แข็งแรงประเทศชาติก็แข็งแรงดังนั้นถ้าหากว่ามารซาตานต้องการที่จะทำลายแผนการของพระเจ้ามารซาตานจะต้องพุ่งโจมตีไปที่สถาบันครอบครัวครอบครัวที่ทะเลาะเบาะแว้งกันจึงจะไม่มีบรรยากาศที่จะอธิษฐานร่วมกันและวันอาทิตย์ก็อาจจะคนหนึ่งอาจจะไม่อยากมานมัสการพระเจ้าก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากจะเห็นครอบครัวของเรามีความแข็งแรงเอเมนไหมครับเพื่อทำให้คริสตจักรของพระเจ้าแข็งแรงด้วยเช่นกันเอเมนนะครับอีกคำหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจคือคำว่าบทบาทครอบครัวจะแข็งแรงได้เราต้องสำแดงบทบาทอย่างถูกต้องปฐมกาลบทที่1ข้อ27ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงเราจะเห็นว่าพระเจ้าให้บทบาทของชายและหญิงที่พระองค์สร้างขึ้นนั้นแตกต่างกันบทบาทของสามีคือนำครอบครัวและนำด้วยความรักเอเฟซัสบทที่5ข้อ23เอเฟซัสบทที่5ข้อ23เพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเอเฟซัสบทที่5ข้อ33พวกท่านแต่ละคนจงรักภรรยาของตนเหมือนรักตนเองนี่คือบทบาทของสามีและผมก็เชื่อว่าสามีในคริสตจักรของเราก็รักภรรยามากขึ้นมากขึ้นทุกวันเรามาดูบทบาทของภรรยานะครับคือผู้สนับสนุนและเชื่อฟังสามีสนับสนุนและเชื่อฟังสามีเอเฟซัสบทที่5ข้อ22ส่วนภรรยาจงยอมเชื่อฟังสามีของตนเหมือนยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเฟซัสบทที่5ข้อ24คริสตจักรยอมฟังพระคริสต์อย่างไรภรรยาก็ควรยอมเชื่อฟังสามีทุกประการอย่างนั้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือสามีภรรยาไม่ได้ทำบทบาทของตัวเองอย่างถูกต้องทำให้เกิดปัญหามากมายขึ้นในครอบครัวความคิดที่ไม่ถูกต้องก็คือใครเก่งกว่าหาเงินได้มากกว่ามักมีอำนาจต่อรองมากกว่าบางครั้งสามีมีรายได้น้อยกว่าภรรยาอำนาจหรือสิทธิอำนาจในครอบครัวก็ลดลงใครมีอาชีพมั่นคงการงานที่มั่งกว่ามั่งคงมากกว่าจะออกคำสั่งอีกฝั่งหนึ่งได้ฝ่ายใดไม่มีงานทำหรือไม่มีรายได้ที่น้อยกว่าต้องยอมฟังอีกฝ่ายหนึ่งพี่น้องครับนี่ไม่ใช่กฎเกณฑ์ตามหลักพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นหลักของพระเจ้าในการที่จะให้ใครยอมฟังใครแต่แม้สังคมในยุคนี้นะครับจะยอมรับบทบาทของผู้หญิงมากขึ้นเช่นเราจะเห็น CEOในบริษัทเป็นผู้หญิงเราจะเห็นผู้นำประเทศหลายๆประเทศเป็นผู้หญิงซึ่งถ้าหากว่าหญิงมีความสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่นั่นไม่ได้ทำให้บทบาทของการเป็นภรรยาได้เปลี่ยนไปไม่ได้ทำให้บทบาทของภรรยาอยู่เหนือสามีไม่ว่าท่านจะมีหน้าที่การงานที่ดีกว่าไม่ว่าภรรยาจะมีรายได้ที่มากกว่าจะมีศักยภาพที่เก่งกว่าอย่างไรพระคัมภีร์บอกว่าภรรยาก็ต้องยอมฟังสามีฉันนั้นข้อคิดสำหรับภรรยานะครับคุณภรรยาฟังดีๆนะครับภรรยาที่ล้ำเส้นสามีนะครับในที่สุดจะสร้างปัญหาที่ตามมาในที่สุดภรรยาที่ล้ำเส้นสามีในที่สุดจะสร้างปัญหาสาเหตุที่สร้างปัญหาก็ไม่ได้เกี่ยวว่าเราสร้างปัญหาให้แก่กันและกันนะครับแต่เรากำลังจะสร้างปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสาเหตุที่ปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าเรากำลังไม่ฟังสิ่งที่พระเจ้ากำหนดบทบาทจึงก่อให้เกิดปัญหาหลักการของพระเจ้าคือศาสนศาสตร์นะครับไม่ใช่หลักของเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวว่าใครผลิตเงินได้มากกว่ากันไม่ได้พูดว่าใครมีความมั่นคงทางการงานมากกว่ากันวันนี้ขอให้ภรรยานะครับสำแดงชีวิตของท่านอย่างถูกต้องต่อสามีและท่านก็จะเป็นเหตุที่จะนำพระพรมาสู่ทางครอบครัวเอเมนไหมครับภรรยาบอกเอเมนสามีบอกเอเมนเราจะรักภรรยาของเราด้วยนะครับ
ดังนั้นสามีที่ฉลาดนะครับฟังนะครับอันที่สองสามีนะครับสามีที่ฉลาดนะครับจะต้องให้เกียรติภรรยาและทำให้ภรรยามีความสุขและฟังคำแนะนำของภรรยาเพราะหลายๆครั้งสิ่งที่ภรรยาให้ข้อคิดหรือเตือนเรานะครับก็เป็นสิ่งที่เมื่อเอาไปคิดแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เข้าใจว่าเธอเป็นคู่อุปถัมภ์ของเราเธอเป็นเฮลเปอร์สำหรับสามีเอเมนไหมครับภรรยาบอกดีมากนะครับภรรยาที่ฉลาดฟังนะครับจะต้องยอมรับในตัวของสามีแม้เขาจะไม่สมบูรณ์เราก็ยินดีที่จะสนับสนุนสามีในทุกทางพี่น้องรู้ไหมครับว่าผู้ชายจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อภรรยานะครับรับฟังและพร้อมที่จะสนับสนุนเขาสิ่งนี้จะหล่อหลอมทำให้สามีเนี่ยมีความมั่นคงทางจิตใจและเขาจะรู้สึกว่าภรรยาดีต่อเขาด้วยความจริงใจส่วนตัวของสามีเองก็จะสำแดงความรักต่อภรรยามากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันสังเกตไหมครับว่าถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายให้นะครับทั้งสองฝ่ายก็จะเป็นผู้ได้รับนี่เป็นหลักการแห่งพระคัมภีร์เป็นหลักการแห่งพระวจนะว่าให้เรารักกันและกันบางคนบอกว่าการใช้ชีวิตคู่นะครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับการเดินทางไกลเปรียบเทียบเหมือนกับการปีนเขานะครับสามีต้องเป็นผู้เดินนำหน้าภรรยาเป็นผู้สนับสนุนภรรยาจะต้องไม่ทำตัวเป็นสัมภาระให้กับสามีภรรยาจะต้องไม่เป็นอะไรเป็นสัมภาระไปทำให้สามีหนักใจนะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าอย่าเป็นสัมภาระภรรยาบอกสามีนะว่าฉันจะไม่เป็นสัมภาระให้เธอไม่ค่อยได้ยินเลยนะครับภรรยาบอกว่าฉันจะไม่เป็นสัมภาระให้เธอสามีบอกว่าขอบคุณมากนะครับส่วนสามีฟังนะครับภรรยาไม่เป็นสัมภาระให้ท่านแล้วนะครับฟังนะสามีต้องทำอะไรนะครับสามีเองก็ต้องสำแดงบทบาทให้มันชัดๆในการเป็นผู้นำทิศนำทางสามีก็ต้องถือธงโบกสะบัดในการนำทิศนำทางครอบครัวของเรานะครับเช่นเดียวกันครับสามีก็อย่าทำตัวเป็นลูกหาบนะครับอย่าทำตัวเป็นลูกหาบแบบเดินเสื่องเสื่องซึมซึมอยู่เดินเสื่องเสื่องซึมซึมอยู่ด้านหลังแถวนะครับแล้วภรรยาก็มองหาว่าธงอยู่ไหนนะครับสามีก็โบกธงอยู่ข้างหลังนะครับแล้วไปแบกของแบกอะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สามีบอกภรรยาว่าผมจะไม่ทำตัวเป็นลูกหาบเอเมนนะครับวันนี้เราจะสนับสนุนกันและกันนะครับเรามาดูข้อคิดเชิงปฏิบัตินะครับข้อคิดเชิงปฏิบัติเราจะสนับสนุนเราจะเสริมสร้างครอบครัวได้นะครับเราต้องทำอะไรบ้างนะครับนี่คือแผนการปฏิบัตินะครับประการที่1 นะครับอาจจะเป็นข้อย่อยนะครับ1ย่อยเราต้องช่วยเตือนสติกันและกันคู่แท้ที่เสริมสร้างกันนะครับจะต้องตักเตือนกันได้เพื่อปรับปรุงไปในทางที่ดีหากสามีภรรยาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในทางของพระเจ้าหรือทำสิ่งที่หมิ่นเมต่อหลักการแห่งพระวจนะคู่แท้จะต้องกล้าเตือนด้วยความรักอย่าไปเกรงใจที่จะตักเตือนเขาครับในเมื่อเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกในเมื่อเขาทำสิ่งที่ล้ำเส้นพระคัมภีร์เราต้องเตือนเขาแต่การเตือนก็คือเตือนด้วยความรักและประคับประคองเขาไม่ให้ล่วงหล่นไปจากทางของพระองค์ย้ายเขาถูกล่อลวงไปได้ดังนั้นการตักเตือนหรือการเตือนสตินะครับเป็นเหมือนป้ายบอกทางให้พ้นอันตรายวันนี้ขอให้ในบ้านของเรานะครับมีคำที่ตักเตือนกันเตือนกันได้เมื่อใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเผลอที่จะออกนอกทางไปแล้วนะครับขอให้ทำตัวเป็นป้ายบอกทางให้กับสามีและภรรยาด้วยเอเมนไหมครับฮีบรูบทที่12ข้อ12ถึง13นะครับเหตุฉะนั้นจงเสริมกำลังมือที่อ่อนแรงและเข่าที่อ่อนล้าและจงทำหนทางให้ตรงเพื่อเท้าของพวกท่านเพื่อว่าขาที่ขยเอกนั้นจะได้บิดเคล็ดแต่จะหายเป็นปกติพี่น้องครับเมื่อผิดต้องตักเตือนด้วยความกล้าและต้องให้อภัยด้วยความรักและให้โอกาสด้วยความหวังวันนี้ขอให้เรากล้าตักเตือนขอให้เราอภัยด้วยความรักและขอให้โอกาสด้วยความหวัง
คนที่ทำผิดสามารถเริ่มต้นใหม่ได้วันนี้เราต้องเตือนถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มเผลอออกไปในทางที่ไม่ถูกต้องสามีภรรยาหากสามีที่รักภรรยานะครับจะต้องนำภรรยาอย่าเป็นปี่เป็นขลุ่ยกับภรรยาในเรื่องที่ไม่ถูกต้องภรรยาที่รักสามีก็ต้องไม่ปล่อยให้สามีเดินตามอำเภอใจสุภาษิต10ข้อ12นะครับความเกลียดชังเราให้เกิดการวิวาทแต่ความรักให้อภัยการละเมิดทุกอย่างผมเชื่อว่าเราเข้าใจนะครับเรื่องของการที่เราจะตักเตือนกันมีความผิดก็บอกว่าใครทำอะไรผิดแต่จุดผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในครอบครัวนะครับคือเวลาเราเตือนกันเนี่ยเราไม่ได้เตือนกันด้วยความรักแต่เราเตือนกันด้วยอารมณ์และความโกรธความไม่พอใจว่าคุณทำสิ่งที่ไม่ถูกใจคุณทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราจะเตือนคนที่เรารักขอให้พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเขาด้วยความเข้าใจเขาและจะช่วยให้สถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่ถูกแก้ไขขึ้นได้พี่น้องครับรู้ไหมครับว่าคนที่ทำอะไรผิดเนี่ยเขาก็รู้ตัวอยู่แล้วครับว่าเขาทำผิดเราไม่จำเป็นต้องไปพูดซ้ำในความผิดของเขาเขาไม่ต้องการได้ยินเสียงความผิดของการกระทำของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่คนที่ทำผิดเนี่ยเขาต้องการทางออกคนทำผิดต้องการกำลังใจเอเมนไหมครับเราไม่จำเป็นต้องไปบอกซ้ำอีกแล้วว่าเขาผิดอะไรครับเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วครับว่าเขาทำอะไรผิดวันนี้หน้าที่ของเราคือเป็นไม้ที่จะดามชีวิตของเขาเป็นผ้าก๊อซที่จะพันแผลให้กับเขาแม้สิ่งที่เขาทำผิดนั้นแต่วันนี้เราจะรักเขาเราจะให้อภัยเขาเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าก็ยังให้อภัยเขาเราจะสนับสนุนเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่ในบ้านของเรามีเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นนาทีฉุกเฉินเป็นนาทีที่เกิดการล้ำเส้นหลักการข้อใดก็ตามในบ้านนะครับก็ขอให้เราเตือนสติกันและกันด้วยความรักขอให้จำไว้ว่าท่านเริ่มต้นพูดอย่างไรมันก็จะจบอย่างนั้นท่านเริ่มต้นหวานคำที่ดีมันจะจบดีแต่ถ้าหากว่าท่านเริ่มหวานคำที่ร้ายๆมันก็จะจบแบบร้ายๆเอเมนไหมครับวันนี้ขอให้รู้ว่าเริ่มต้นยังไงมันก็จะจบอย่างนั้นเอเมนครับขอให้เราพูดพร้อมกันนะครับว่าเริ่มต้นอย่างไรมันก็จะจบอย่างนั้นประการที่2นะครับ2ย่อยนะครับช่วยพัฒนาความเชื่อให้มั่นคงช่วยพัฒนาความเชื่อให้มั่นคงสามีภรรยาเนี่ยขณะที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือเราจะเสริมสร้างความเชื่อของกันอยู่แล้วในสภาวะปกติเราก็ทำกันอยู่แล้วนะครับแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าในยามที่ไม่ปกติในยามวิกฤตเราก็ต้องยิ่งที่จะเสริมสร้างความเชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเช่นกันดังนั้นเวลาที่ไม่ปกตินาทีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในบ้านของท่านในครอบครัวของท่านระวังคำพูดเหล่านี้นะครับเราไปไม่ไหวแล้วมันมีแต่แย่ลงทุกวันในบ้านของเราเพราะคุณนั่นแหละทำให้เป็นเรื่องแบบนี้ฉันรับเรื่องนี้ไม่ได้แล้วมันหนักเกินไปสำหรับฉันพี่น้องครับอย่าให้คำพูดอย่างนี้อย่าให้คำพูดลบๆอย่างนี้อยู่ในท่ามกลางการสนับสนุนหรือการตักเตือนคนที่เรารักเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าอนุญาตให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเราในครอบครัวของเราพระองค์ควบคุมทุกสิ่งได้ทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีสิ่งดีและสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อพระเจ้าบวกลบคูณหารกันแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อเราเผชิญกับปัญหาเมื่อเราเผชิญสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวเราหรือกับคนที่เรารักก็ขอให้มีคำพูดที่เสริมสร้างกันและกันขอให้เชื่อว่าพระเจ้าไม่เคยกดปุ่มผิดพระเจ้าไม่เคยพลาดที่จะอวยพรพระเจ้าไม่เคยพลาดที่จะควบคุมสถานการณ์ในบ้านของท่านเอเมนไหมครับถ้อยคำที่จะเสริมสร้างกันและกันมีดังต่อไปนี้นะครับอันนี้จดนะครับเมื่อกี้ไม่ได้จดนะอย่าจดเมื่อกี้นะครับอันนี้คือจดนะครับที่รักเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ฟังแล้วชื่นใจไหมครับอดทนอีกสักหน่อย
ขอให้เราทำส่วนของเราให้ดีและฝากเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าเรามาอธิษฐานด้วยกันดีกว่าพระเจ้าจะช่วยเราอย่ากังวลอย่าเครียดไปเลยนี่คือสิ่งที่ครอบครัวที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางจะต้องใช้ภาษารักภาษาแห่งการหนุนใจภาษาแห่งการเสริมสร้างความเชื่อให้แก่กันและกันเอเมนไหมครับนี่คือสำนวนที่ผมเชื่อว่าเกิดขึ้นกับครอบครัวในคริสตจักรแห่งนี้ประการที่3ใหญ่นะครับเราจะเสริมสร้างกันได้อีกบทบาทหนึ่งในครอบครัวเราต้องส่องสว่างและเป็นพรต่อคนรอบข้างด้วยส่องสว่างและเป็นพรต่อคนรอบข้างวันนี้โลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ครอบครัวของเราแต่โลกนี้ยังมีอีกหลายครอบครัวยังมีอีกหลายคนที่อยู่ในโลกนี้และเขาต้องการให้ครอบครัวของเรานี่แหละครับไปส่องสว่างไปเป็นพรให้กับคนในสังคมนี้ในบ้านในเมืองนี้อย่าให้ครอบครัวของเราเป็นจุดที่เราปักหลักที่เราจะเสริมสร้างและดูแลกันและกันอย่างเดียวแต่ขอให้มองออกไปนอกบ้านของเรานะครับว่าคนข้างนอกเป็นแผนการของพระเจ้าที่จะให้เราไปสัมผัสคนเหล่านั้นฮีบรูบทที่13ข้อ4จงให้การสมรสเป็นที่น่านับถือแก่คนทั้งปวงและให้เตียงสมรสปราศจากมลทินพี่น้องครับท้ายที่สุดชีวิตแต่งงานไม่ใช่เป็นเรื่องของคน2คนแต่ชีวิตการแต่งงานของคริสเตียนเป็นการสะท้อนแผนการของพระเจ้าเป็นการสะท้อนข่าวประเสริฐต่อคนทั้งประเทศต่อคนทั้งโลกที่กำลังมองดูครอบครัวของเราอยู่กำลังมองดูนามสกุลของเราอยู่ว่าครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรครอบครัวนี้มีพระเจ้าอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าดังนั้นความรับผิดชอบต่อกันและกันความสัตย์ซื่อต่อกันและกันไม่ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นหรือชายอื่นก็นี่เป็นสิ่งที่เราต้องสำแดงชีวิตอย่างถูกต้องดังนั้นชีวิตของการแต่งงานจึงไม่ได้จบลงเพียงแค่ประวัติศาสตร์ชั่วอายุของเราเท่านั้นพี่น้องรู้ไหมครับว่าแม้เราไม่อยู่แล้วนะครับแต่ผลงานในครอบครัวของเราที่เราส่งให้กับสังคมนี้ลูกหลานของเรานามสกุลของเราก็ยังอยู่เอเมนไหมครับแม้เราไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์แล้วแต่พระคัมภีร์บอกว่าการอวยพรจะไปถึง 1,000 ชั่วอายุคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นจุดเริ่มต้นเราเป็นจุดเริ่มต้นแห่งพระพรให้กับคนอีกมากมายจะหมายถึงลูกหลานของเราก็ได้ที่ยังจะเหมือนกับสิ่งที่เราสำแดงชีวิตตอนเรามีอายุอยู่ตอนนี้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือจะหมายถึงคนที่ไม่ได้เป็นลูกหลานแต่เป็นคนที่รู้จักเรารู้จักครอบครัวของเราและการสำแดงชีวิตของครอบครัวเรานี่แหละครับจะเป็นสิ่งที่ส่งต่อไปยังอีกคนนับพันชั่วอายุคนอพยพ20ข้อ5ถึง6เพราะเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าแสดงความเมตตาต่อคนที่เรารักและปฏิบัติตามพระบัญญัติของเราจนถึงพันชั่วอายุคนพี่น้องฟังดีๆนะครับการตัดสินใจแต่งงานจึงไม่ใช่การตัดสินใจเพียงแค่ช่วงระยะสั้นๆช่วงระยะเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกเท่านั้นแต่เป็นการตัดสินใจในระยะยาวไม่ว่าท่านจะยังอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามนะครับผลงานแห่งครอบครัวเราส่งไปต่อไปถึงลูกหลานของเราอนุชนรุ่นต่อๆไปคนที่รู้จักเราคนที่รู้จักนามสกุลของเราเขาจะกลายเป็นคนที่นำเอาสิ่งที่เราส่งให้เขาเนี่ยส่งต่อไปยังอีกหลายชั่วอายุคนวันนี้ความเชื่อของอับราฮัมในข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้ได้มีผลต่อคนในยุคต่อๆมาเราก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นทายาทแห่งความเชื่อของอับราฮัมเช่นกันและวันนี้เราก็กำลังจะส่งต่อสิ่งที่อับราฮัมส่งให้เราและเราก็กำลังจะส่งต่อไปให้อีกคนรุ่นต่อๆไปเอเมนไหมครับวันนี้ถ้าหากว่าเราตระหนักว่าเรากำลังเป็นบรรพบุรุษของคนอีกหลายๆรุ่นที่กำลังจะตามมาผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเราเราคงจะได้ข้อคิดแล้วว่า
การดำเนินชีวิตของเราวันนี้จะส่งผลต่อคนอีกมากมายวิธีคิดของเราจะเปลี่ยนการตัดสินใจของเราจะเปลี่ยนการแสดงออกของเราการกระทำของเราในแต่ละวันจะเปลี่ยนเพราะนี่ไม่ใช่เป็นการทำเพื่อระยะเวลาสั้นๆเพื่อครอบครัวของเราจะมีความสุขและวันหนึ่งเราจะจากโลกนี้ไปแต่เรารู้ว่าแม้ไม่อยู่แล้วแต่สิ่งดีๆที่เราทำให้กับสังคมนี้ชุมชนนี้ยังอยู่อีกนานเอเมนไหมครับพี่น้องครับในทางปฏิบัตินะครับวันนี้ถ้าเราอยากจะสร้างสิ่งดีๆให้กับแผนการของพระเจ้าที่มีต่อเรานะครับผมอยากให้ท่านสร้างครอบครัวที่แข็งแรงและท่านจะมีมรดกที่ส่งให้คนในรุ่นต่อๆไปได้อย่างมากมายเอเมนไหมครับบอกกับตัวเองว่าวันนี้เราจะสร้างมรดกแห่งความเชื่อมรดกแห่งการสำแดงชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักการแห่งพระชนะเพราะเรารู้ว่าแม้วันนั้นวันหนึ่งเราจะไม่อยู่แล้วแต่มรดกแห่งการสร้างชีวิตของเราครอบครัวของเราก็จะส่งต่อไปยังให้อีกคนหลายชั่วอายุคนเอเมนไหมครับมัทธิว 5:16 ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์พี่น้องรู้ไหมครับว่าเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้เรามีชีวิตที่ส่องสว่างแม้จะไม่ได้เป็นครอบครัวคนโสดก็ยังต้องส่องสว่างและเมื่อมาเป็นครอบครัวชีวิตของเราก็ยังต้องส่องสว่างพระเจ้าต้องการให้เรานำข่าวดีนำข่าวประเสริฐไปสู่โลกใบนี้ที่ยังมีความมืดอยู่ก็ขอให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ส่องสว่างเป็นชีวิตที่ทำให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้นเอเมนไหมครับเมื่อใครเห็นครอบครัวของเราเขาจะสรรเสริญพระเจ้าจะไม่มีเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันในบ้านของเราเอเมนไหมครับจะมีแต่เสียงสรรเสริญพระเจ้าเสียงนมัสการพระเจ้าจะไม่มีเสียงทะเลาะเบาะแว้งระหว่างเรากับคนข้างบ้านเอเมนไหมครับเราจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเราเองเราจะรักทุกคนที่เดินผ่านหน้าเราเราจะรักทุกคนที่ทำงานของเราเราจะรักทุกคนที่อยู่ในที่โรงเรียนของเราและวันนี้ผมอยากจะบอกว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสังคมวันนี้เราต้องเปลี่ยนบ้านของเราก่อนเอเมนไหมครับเราอยากจะส่องสว่างเราต้องตรวจสอบแสงสว่างในตัวเรานะครับว่าเราพร้อมแล้วหรือยังที่เราจะส่องสว่างผมมักจะเปรียบเทียบเสมอนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับประภาคารที่ส่องสว่างไปในทะเลมืดเรือทุกลำที่อยู่ในมหาสมุทรเรือเหล่านั้นจะไม่อับปางถ้าหากว่ามีแสงที่เพียงพอที่ส่องสว่างไปในจุดที่มีความเสี่ยงเรือนั้นจะไม่ออกนอกเส้นทางพี่น้องครับวันนี้มหาสมุทรที่เต็มไปด้วยความมืดท้องฟ้าแห่งความมืดก็อาจจะเปรียบได้กับโลกใบนี้พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นประภาคารที่ส่องสว่างไปยังคนมากมายที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านำเข้ากลับมาหาความรักพระเจ้าเมื่อความสว่างอยู่ที่ไหนที่นั่นจะไม่มีความมืดเห็นไหมครับและชีวิตของท่านเป็นความสว่างเราเป็นลูกของความสว่างเราต้องสำแดงบทบาทของเราอย่างเต็มที่และเต็มกำลังผมดีใจนะครับที่เห็นชีวิตของพี่น้องหลายๆคนที่ท่านดำเนินชีวิตเป็นอะไรเป็นแสงสว่างเป็นไลท์ที่เราส่องสว่างออกไปในหลายชุมชนในต่างจังหวัดที่ท่านไปไม่ว่าจะเป็นพันธกิจไม่ว่าจะเป็นการไปบุกเบิกท่านสละเวลาไปเยี่ยมเยียนคนในต่างจังหวัดไปช่วยเหลือคนบนเขาที่ไม่มีอันจะกินและไปสร้างชีวิตใหม่ให้กับเยาวชนที่ไม่มีโอกาสท่านได้สำแดงชีวิตแห่งการเป็นแสงสว่างอย่างสมบูรณ์แบบแล้วแต่ผมเชื่อว่าและหลักการของพระชนะบอกว่าสิ่งที่เราทำจะไม่สูญเปล่าสิ่งที่เราทำในที่สุดจะกลายเป็นมรดกให้โลกใบนี้และจะกลายเป็นพระพรให้กับอีกหลายชั่วอายุคนดีใจไหมครับที่ครอบครัวของเราไม่ได้อยู่เพื่อครอบครัวของเราอย่างเดียวแต่เราอยู่เพื่อส่องสว่างให้กับทุกคนในโลกนี้เอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทบาทของพวกเรานะครับสรุปนะครับวันนี้เราจะเสริมสร้างกันและกันเราจะไม่แพ้สิ่งใดเลยนะครับถ้าเราเสริมสร้างกันใน3เรื่องนี้นะครับ1เราจะเติมเต็มความสุขให้กันและกัน2นะครับเราจะส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันและ3ชีวิตของเราจะเป็นเหมือนประภาคารที่ส่องสว่างให้กับคนรอบข้างในชีวิตของเรา
ผมเชื่อว่าถ้าเราได้ทำสิ่งเหล่านี้นะครับนั่นหมายความว่าเรายอมรับเรายกพระเจ้าขึ้นเหนือครอบครัวเราเรายอมให้พระเจ้ามาเป็นศูนย์กลางในครอบครัวของเราและพระเจ้าจะนำหน้าชีวิตของเราและครอบครัวของเราชีวิตคู่ของท่านจะเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าท่านจะเป็นต้นแบบที่ดีท่านจะเป็นต้นน้ำที่ดีท่านจะเป็นเหตุแห่งการนำพระพรไปสู่คนอีกมากมายพี่น้องครับผมอยากจะจบด้วยเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะครับที่ถูกสร้างขึ้นเป็นหนังสั้นนะครับท่านไปดูใน YouTube ได้นะครับหนังเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพาสเตอร์ฟรานซิสชานนะครับหนังนี้ชื่อว่า Blind Devotion Blind ที่แปลว่าตาบอดนะครับหนังเรื่องนี้นะครับได้สะท้อนความรักที่ปราศจากเงื่อนไขของสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งนะครับทั้งคู่เนี่ยรักกันและกันมากทีเดียวสิ่งที่ภรรยาทำนะครับภรรยาจะตื่นแต่เช้ามาทำอาหารให้กับสามีของเธอทุกวันไม่มีสักวันหนึ่งที่เธอจะตื่นสายไม่มีสักวันหนึ่งที่เธอจะไม่ทำหน้าที่ของเธอและเธอก็ไปทำงานตกเย็นเธอก็มาทำหน้าที่ภรรยาด้วยการซักผ้าให้สะอาดรีดให้เรียบเธอบอกว่าที่เธอต้องทำแบบนั้นก็เพราะว่าถ้าหากว่าสามีของเธอใส่เสื้อผ้าที่รีดไม่เรียบคนจะบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่เป็นที่รักของภรรยาเธอรู้สึกว่าเธอต้องการที่จะให้รายละเอียดกับทุกเรื่องของสามีเธอเธอต้องการประกาศให้ทุกคนรู้ว่าสามีของฉันเป็นที่รักของฉันและฉันก็ทำสิ่งดีให้กับสามีของฉันเธอรีดผ้าให้เรียบเธอทำกับข้าวให้สามีเธอทุกวันเธอทำอย่างนี้จนกระทั่งวันหนึ่งเธอรู้สึกว่าสายตาของเธอเริ่มไม่ดีแล้วเธอเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็เลยเกิดอาการเหมือนกับเป็นภาพที่มัวเธอเริ่มมีความทุกข์เพราะเธอเริ่มทำงานไม่ถนัดไปทำงานก็เดินก็ไม่ถนัดกลับมาบ้านทำอาหารและมาซักผ้ารีดผ้าให้เรียบที่เธออยากจะทำนะครับเพราะต้องการให้สามีเป็นที่ประจักษ์ต่อคนทั้งปวงว่ายังเป็นที่รักของภรรยาอยู่เธอก็พยายามทำหน้าที่ของเธออย่างเต็มที่แต่ในที่สุดเธอได้ไปหาหมอและหมอก็บอกว่าตาของเธอกำลังจะบอดลงแล้วแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าเธอก็ยังไม่หยุดเธอบอกเรื่องนี้กับสามีของเธอสามีของเธอบอกเธอหยุดทำได้แล้วอะไรต่างๆที่เธอทำเธอหยุดทำเธอไม่ยอมหยุดเธอตื่นขึ้นมาด้วยโลกแห่งความมืดไปที่ครัวและก็ทำอาหารเช้าทอดไข่ทำขนมปังอาหารตอนเช้าทุกอย่างให้สามีเหมือนเดิมแต่ด้วยสามีของเธอเนี่ยรู้สึกสำนึกรู้สึกสัมผัสความรักของภรรยาสามีก็ตื่นด้วยและสามีก็พยายามทำตัวเป็นมือให้กับเธอนะครับพยายามที่จะหยิบขนมปังหยิบมะเขือเทศหยิบมันฝรั่งวางให้ใกล้มือของเธอเพื่อเธอจะได้ทำงานสะดวกและเมื่อเธอไปทำงานสามีก็บอกว่าให้หยุดทำงานได้แล้วแต่เธอก็บอกไม่ต้องห่วงฉันมีไม้เท้าเธอก็ถือไม้เท้าของเธอแล้วก็เดินไปทำงานทุกวันแต่สิ่งที่สามีของเธอทำโดยที่ไม่บอกเธอเลยสามีไปส่งเธอที่ทำงานทุกวันเดินตามหลังเธอไม่ให้เธอรู้เพราะถ้าเธอรู้เธอจะไม่ยอมทั้งไปส่งที่ทำงานจนมั่นใจว่าภรรยาถึงที่ทำงานแล้วสามีก็ไปรับจนกระทั่งมั่นใจว่าสามีถึงบ้านแล้วพี่น้องครับเรื่องราวเหล่านี้กำลังยืนยันถึงความรักที่เสริมสร้างกันความรักที่เสียสละความรักที่ดูแลกันและกันอย่างใส่ใจและผมก็เชื่อว่าชีวิตของครอบครัวนี้ของสามีภรรยาคู่นี้ก็จะให้ข้อคิดกับเราว่าขอให้เราเป็นครอบครัวที่ดูแลเอาใจใส่กันไม่ว่าจะเรียกว่าความรักหรือเรียกว่าเสียสละมันก็มีความหมายเหมือนกันคือเราทำสิ่งที่ดีให้กับคนที่เรารักขอให้เรื่องนี้เป็นข้อคิดให้กับพวกเรานะครับวันนี้สิ่งที่เรียนรู้คืออะไรครับครอบครัวจะต้องเสริมสร้างกันครอบครัวจะต้องดูแลกันและกันถ้าพี่น้องเชื่ออย่างนั้นบอกเอเมนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าครอบครัวของเราไม่ได้เดินกันเพียงแค่สองคนแต่มีพระเยซูที่เดินนำหน้าครอบครัวของเราวันนี้เราขอตัดสินใจที่จะวางใจในการทรงนำของพระองค์ที่มาถึงครอบครัวของเราแม้เราเผชิญกับปัญหา
ความทุกข์ใจแต่เราเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าอยู่กับเราในที่สุดปัญหานี้มันก็จะผ่านไปอยากให้คำที่แบ่งปันกันในวันนี้เป็นพรสำหรับครอบครัวและเป็นพรสำหรับคนที่ยังไม่แต่งงานเพื่อเตรียมชีวิตของท่านให้มีความแข็งแรงเพื่อวันหนึ่งเราเป็นครอบครัวแล้วเราจะสร้างครอบครัวที่แข็งแรงมีความสุขกันในครอบครัวและมีชีวิตที่ส่องสว่างต่อคนทั้งปวงพี่น้องครับผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนสามีภรรยานะครับที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะครับได้ทำสิ่งหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าคำปฏิญาณต่อกันนะครับสามีภรรยาคู่ไหนนะครับที่ไม่ได้นั่งด้วยกันนะครับช่วยกรุณามานั่งติดกันด้วยนะครับมานั่งติดกันส่วนคนที่ไม่ได้เป็นครอบยังไม่มีครอบครัวนะครับคนโสดนะครับพวกเราจะเป็นสักขีพยานให้กับเขาเดี๋ยวเขาจะทำสิ่งหนึ่งที่มีความหมายนะครับและผมอยากให้พวกเราจ้องมองดูสิ่งที่เขากำลังกระทำต่อกันนะครับสามีภรรยาในห้องนี้นะครับผมเชื่อว่าท่านผ่านร้อนผ่านหนาวกันด้วยกันมาพอสมควรแล้วนะครับวันนี้เพื่อเป็นการย้ำเตือนพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านมีต่อกันนะครับเพราะจากนี้ไปชีวิตของครอบครัวก็จะยังดำเนินต่อไปยังจะต้องเผชิญอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้สามีภรรยาจับมือกันครับสามีภรรยาจับมือกันนะครับที่ประชุมเงียบนะครับที่ประชุมเงียบไม่คุยกันนะครับสามีภรรยาจับมือกันนะครับต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าวันนี้สามีภรรยาจะได้กล่าวคำที่เป็นการย้ำเตือนพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าทรงโปรดให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่จะสนับสนุนกันและกันและส่องสว่างไปยังสังคมนี้สามีตั้งใจฟังผมนะครับคุณยังปรารถนาให้หญิงผู้นี้เป็นภรรยาของคุณต่อไปและคงความสัมพันธ์ในชีวิตแต่งงานไว้โดยคุณยืนยันว่าจะรักหญิงคนนี้และให้เกียรติเธอจะทนุถนอมเธอไว้ในยามสุขหรือยามทุกข์ไม่ว่าในยามขัดสนหรือมีเพียงพอคุณจะยังสัตย์ซื่อต่อเธอตราบเท่าที่คุณทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่คุณตั้งใจเช่นนั้นหรือไม่ถ้าสามีตั้งใจเช่นนั้นให้บอกว่าตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นต่อไปและยินดีที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเชิญสามีตอบครับภรรยาก็ชื่นใจนะครับคราวนี้ภรรยาฟังนะครับคุณจะยังปรารถนาให้ชายผู้นี้เป็นสามีของคุณและคงความสัมพันธ์ในชีวิตแต่งงานไว้โดยคุณยืนยันว่าจะยังรักและให้เกียรติเขาจะยังเต็มใจเชื่อฟังและสนับสนุนสามีไม่ว่าในยามสุขหรือยามทุกข์ไม่ว่าในยามขัดสนหรือมีเพียงพอคุณจะยังตั้งใจเป็นภรรยาที่ดีของเขาตราบเท่าที่คุณทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่คุณตั้งใจเช่นนั้นหรือไม่ภรรยาตอบครับเอเมนนะครับผมเชื่อว่าเป็นคำตอบที่เป็นความชื่นใจให้แก่กันและกันนะครับและนับตั้งแต่นี้ไปนะครับสิ่งต่างๆที่ท่านได้เผชิญกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นความสุขความยากลำบากท่านจะดำเนินชีวิตแห่งความสุขและความมั่นใจในครอบครัวของท่านตลอดไปเอเมนไหมครับอยากให้ที่ประชุมได้อธิษฐาน
ส่วนตัวนะครับสามีภรรยาจับมืออธิษฐานนะครับส่วนตัวกับพระเจ้าคนโสดนะครับอธิษฐานต่อพระเจ้าในสิ่งที่ท่านได้ยินในคำเทศนาวันนี้ว่าวันหนึ่งท่านจะสัญญาว่าท่านจะดำเนินชีวิตเป็นครอบครัวตามหลักการแห่งพระคัมภีร์เป็นครอบครัวที่เหมือนที่พระเจ้าต้องการให้เป็นเราจะใช้เวลาสัก30วินาทีนะครับอยู่ในความเงียบนะครับดนตรีจะบรรเลงต่อไปนะครับแต่ขอให้ทั้งครอบครัวและคนโสดนะครับใช้เวลาส่วนตัวอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ทั้งครอบครัวและบุคคลที่จะสร้างครอบครัวในอนาคตเขาได้มีเวลาที่จะสำรวจบทบาทของเขาเองว่ามีสิ่งใดที่ยังไม่ถูกต้องและหากว่าเราพบสิ่งใดที่เป็นช่องว่างเป็นข้อบกพร่องเป็นรูรั่วในครอบครัวเป็นรูรั่วในชีวิตส่วนตัวของเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาในชีวิตของเราเข้ามาในจิตใจของเราในเวลานี้ขอการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นในเวลานี้หากมีสิ่งใดที่ท่านคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาอุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่มันเกินกำลังขอให้ท่านยกเสียงของท่านร้องทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยในครอบครัวของท่านในชีวิตของท่านไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้ร้องทูลต่อพระเจ้าในทุกสิ่งที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ที่เกินกำลังสิ่งที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ในที่สุดมันจะผ่านไปเพราะท่านไม่ได้เดินกันเพียงแค่สองคนมีพระเจ้าที่เดินเคียงข้างท่านพระองค์จะนำหน้าท่านปลดปล่อยท่านออกจากภาระปัญหาสำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้แต่งงานวันนี้ขอให้ข้อคิดในวันนี้เป็นเสมือนการเตรียมชีวิตเตรียมความคิดให้พร้อมเมื่อวันแห่งการแต่งงานเมื่อวันแห่งการมีครอบครัวมาถึงวันนี้เราขอสัญญาว่าเราจะเป็นสามีหรือเป็นภรรยาที่แสดงบทบาทอย่างถูกต้องและเราจะร่วมกันสร้างครอบครัวที่แข็งแรงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำหน้าเราทุกคนที่นี่สู่แผนการอันดีเลิศของพระองค์ขอให้เราทุกคนที่นี่สัญญาว่าเราจะเป็นแสงสว่างต่อคนในโลกนี้ใครสัมผัสชีวิตของเราเขาจะสรรเสริญพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของเราให้เกิดผลอย่างมากมายและพบแต่สิ่งที่ดีในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ